สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ครูมาเจอท่านเร็วกว่าปกติหน่อยนะคะเพราะว่าครูเดินทางมาสอนหนังสือที่101นะคะขณะนี้อยู่สนามบิน101มีท่านใดที่อยู่101บ้างส่งเสียงมาบ้างนะคะถามมาสอนที่101แล้วก็ครูเกรงว่าจะกลับไปกรุงเทพดึกเกินแต่ว่าอยากนำอะไรมาฝากทุกท่านนะคะก็เลยหยิบหนังสือของท่านวอลเล่มเมื่อวานวิชาแรกวิชาชีวิตซึ่งถือว่าเป็นหนังสือที่ดีมากเลยนะคะสำหรับคนต้องทำงานที่ต้องการเป็นรับการพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าในชีวิตนะคะของท่านวอลวัชรเมธีครูจะมาสรุปบทบทที่3ในเล่มนี้ให้ฟังนะคะเมื่อวานเราคุยกันไปนิดหน่อยจากเล่มนี้แล้วบทที่3ของท่านวอลในหนังสือเล่มนี้นะคะวิชาแรกวิชาชีวิตจะเป็นเคล็ดลับสู่ความก้าวหน้าแล้วก็ความสำเร็จในชีวิตง่ายๆ2อย่างตามหลักพุทธศาสนานะคะคุณฮาวด์มาแล้วคุณชุตินะมาแล้วสวัสดีค่ะหลักการง่ายๆนะคะสู่ความสำเร็จ2อย่างแนทเพื่อนมาแต่มาแล้วสวัสดีจ้าคุณหนกไวเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวคุณจะขอไลฟ์ไปเรื่อยๆก่อนรีบไลฟ์สัก15นาทีก่อนที่เขาจะเรียกขึ้นเครื่องนะคะค่ะก็เคล็ดลับที่ท่านวอบอกในความก้าวหน้าในชีวิตนะคะสองข้อนะก็คือว่าคนเราอ่ะต้องมีหลักการคิดกับหลักการคบมิตรฟังดูไม่ยากเลยใช่ไหมคะหลักการคิดนี่คือโยนิโสมนสิการหรือว่าปัจจัยภายในถ้าเรารู้จักคิดเนี่ยมันคิดเป็นคิดเป็นมันจะนำไปสู่การใช้ชีวิตเป็นนะคะได้ผลมันก็จะเจริญก้าวหน้านะแต่ระหว่างที่ท่านสมมุติว่าท่านยังคิดว่าท่านยังโยนิโสมนสิการไม่ดีพอเนี่ยปัจจัยข้อที่2ที่จะช่วยท่านประสบความสำเร็จในชีวิตก็คือการมีกัลยาณมิตรนะคะเป็นปัจจัยภายนอกมันคู่กันนะโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นปัจจัยภายในคือหลักการคิดที่นำไปสู่ความสำเร็จนะคะส่วนกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความสำเร็จเช่นเดียวกันกัลยาณมิตรที่พระวาบอกไม่ใช่เป็นแค่เพื่อนที่ดีนะคะจะเป็นหมายถึงเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณได้ทีเดียวท่านวายกตัวอย่างเรื่องที่เราทั้งหลายรู้จักกันดีจำเรื่องขององคุลิมาณ์นะคะองคุลิมาณ์เนี่ยเคยโดนผู้ประสงค์ร้ายอาจารย์ที่ประสงค์ร้ายกับเขาเนี่ยหลอกให้ไปตัดไปฆ่าคนให้เอานิ้วโป้งมาทำพวงมาลัยคล้องคอให้ได้พันนิ้วมือเนี่ยค่ะแล้วถึงจะสอนวิชาขั้นสูงสุดให้แต่ว่าพระพุทธองค์เนี่ยเสด็จไปโปรดท่านซึ่งในที่นี้พระพุทธองค์คือกัลยาณมิตรขององค์คลีมานนะคะท่านก็ช็อตเนี้ยฉากเนี้ยครูเชื่อว่าทุกท่านคงเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กเนาะว่าคุณหนกครูอยู่สนามบิน101ไม่ใช่ขอนแก่นสวัสดีทุกท่านนะคะครูอาจจะไม่ได้พักทุกท่านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูต้องขึ้นเครื่องอีกสักครึ่งชั่วโมงแล้วอาจจะมาไลฟ์สัก15นาที20นาทีนำเรื่องดีๆมาฝากนะคะจำช็อตนี้ได้ไหมที่องคุลิมาเนี่ยวิ่งไล่จะฆ่าพระพุทธองค์แล้ววิ่งเท่าไหร่ก็วิ่งไม่ทันสักทีทั้งที่ตัวเองก็ออกแรงวิ่งมากเลยนะคะพระพุทธองค์ทรงดำเนินไปง่ายๆช้าๆธรรมดาแต่องคุลิมาวิ่งไงก็วิ่งไม่ทันองคุลิมาก็เลยร้องว่าสมณะหยุดบอกให้พระองค์หยุดพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านนั่นแหละยังไม่หยุดองคุลิมาก็เลยบอกท่านเป็นสมณะยังไงเนี่ยเดินอยู่แท้ๆยังบอกว่าหยุดพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสตอบด้วยคำคมที่คมเฉียบเลยนะคะครูอ่านดีๆครูว่าทับใจนะว่าองคุลิมาถึงเราจะเดินอยู่แต่เราหยุดเหยียบเยียงแล้วฉะนั้นถึงเดินอยู่ก็ชื่อว่าหยุดแต่เธอหยุดแล้วแต่ยังคงเดินอยู่ยังคงเบียดเบียนอยู่ก็ได้ชื่อว่าเดินองคุลิมาเป็นคนฉลาดค่ะเขาฟังได้แค่นี้ปุ๊บเขาได้สติและในที่สุดก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาจนปฏิบัติธรรมได้เป็นพระอรหันต์จะเห็นไหมคะว่าความสำคัญของการมีกัลยาณมิตรเพียงคนเดียวคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จมาโปรดท่านก็คิดได้เห็นไหมมีกัลยาณมิตรมาก่อนแล้วก็เกิดโยนิโสมนสิการคิดได้ก็เลยทำให้ชีวิตพลิกชีวิตไปเลยนี่คนหนึ่งเป็นตัวแทนเป็นเรื่องราวของจากโลกตะวันตกบ้างนะคะท่านวอเป็นนักอ่านนะท่านมีเกร็ดความรู้มาเล่าให้ท่านฟังเยอะดูอาศัยเรื่องราวของท่านวอมาเล่าให้ท่านฟังต่ออีกทีนะคะมีช่วงหนึ่งที่อังกฤษทำสงครามกับพันธมิตรน่าจะเป็นสงครามไครเมียนะคะมีชายคนหนึ่งร่ำรวยจากสงครามแล้วเขาเป็นคนคิดเจ้าของโรงงานทำระเบิดผู้ชายคนนั้นชื่ออัลเฟรดโนเบลชื่อคุ้นๆไหมคะพ่อก็ทำโรงงานระเบิดไดนาไมต์นะคะแต่ว่าตัวเขาเองผลิตระเบิดให้ก้าวหน้ายิ่งกว่านั้นอีกจนสามารถจมเรือได้ทั้งลำแล้วก็ขายระเบิดให้ประเทศต่างๆได้ยินเสียงประกาศไหมคะยังได้ยินเสียงพูดอยู่ไหมใครพ
ิมพ์ตอบหน่อยอาจจะคุณจะพูดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนเขาได้เพื่อนดีจากอัลเฟรดโมเดลก็บอกว่านี่อัลเฟรดคุณรวยจากระเบิดไม่ดีนะมันบาปมันฆ่าคนเยอะตอนนั้นเขาฟังเขาไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่ตอนบั้นปลายชีวิตเนี่ยอัลเฟรดโมเดลล้มป่วยลงก่อนจะเสียชีวิตไม่กี่เดือนเนี่ยตัดสินใจลุกขึ้นมาเขียนที่หน่วยกรรมมอบทรัพย์สินทั้งหมดที่รวยมาจากระเบิดนี่แหละค่ะตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิอัลเฟรดโนเบลโดยตั้งดอกผลทั้งหมดให้เป็นเงินรางวัลกับนักวิทยาศาสตร์นักคิดนักเขียนนักวิทยาธรรมแล้วก็ผู้คิดค้นนวัตกรรมปัญญาทั้งโลกนี้เพื่อให้โลกมีสันติภาพต่างๆเนี่ยจนถึงทุกวันนี้รางวัลโนเบลก็เป็นรางวัลที่เรื่องชื่อเกียรติยศสูงสุดของโลกในใครได้รางวัลนี้ก็เป็นที่ชื่นชมจะเห็นไหมคะว่าอัลเฟรดโนเบลจากพ่อค้าผลิตระเบิดนะได้กัลยาณมิตรที่ดีคนเดียวชื่อเขาทุกวันเนี่ยก็ได้รับการจารึกอยู่ในโลกในฐานะผู้ส่งเสริมสันติภาพนะมีอะไรอีกมีอีกเรื่องหนึ่งถือว่าน่าประทับใจเหมือนกันทุกท่านเคยได้ยินอักษรเบรลไหมคะอักษรเบรลก็คืออักษรที่คนตาบอดหรือผู้มีความท้าทายด้านการมองเห็นนะคะใช้อ่านหนังสือนะถูกเข้าใจว่ามีลูกเพจครูบางท่านเนี่ยเป็นคนที่มองไม่เห็นนะแต่ฟังไลฟ์ที่อยู่ถ้าฟังอยู่ด้วยครูก็ขอสวัสดีนะคะครูจำชื่อไม่ได้แล้วชื่อคุณดวงทัดไทยหรือไงเนี่ยเคยส่งเมสเซจมาหาครูด้วยนะคุณดวงทัดไทยหรือว่าท่านใดที่มองไม่เห็นแต่ฟังไลฟ์นี้อยู่เคยได้ยินชื่อหลุยส์เบรลทราบใช่ไหมคะหลุยส์เบรลเนี่ยเป็นวีรบุรุษของคนฝรั่งเศสนะคะเขาจริงๆเดิมที่มาเนี่ยเขาเป็นแค่ครอบครัวคนชั้นกลางพ่อเขาทำธุรกิจอ่านม้าขายแต่ด้วยความสนนะคะตอนเด็กก็ไปโดน อุปกรณ์ที่ทำอ่านม้าของพ่อทิ่มตารักษาไปผิดพลาดตาก็เลยบอดสองข้างแต่พ่อแม่ก็ไม่ย่อท้อนะคะสอนให้ลูกสู้ชีวิตนำลูกไปฝากโรงเรียนสอนคนตาบอดในกรุงปารีสนะคะวันหนึ่งเจ้าของโรงเรียนแห่งนั้นซึ่งเป็นคนตาดีเนี่ยก็มากล่าวสุนทรพจน์ในวันสถาปนาโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเบรลเป็นเด็กฉลาดนะคะอายุ13เองนะไม่ได้ยินสุนทรพจน์ก็รู้ว่าเจ้าของโรงเรียนเป็นคนตาดีแท้ๆเลยแต่มีน้ำใจมาสร้างโรงเรียนให้คนตาบอดเพราะเขาคิดว่าตัวเขาเองอ่ะเขาก็น่าจะทำประโยชน์ให้คนตาบอดได้ไม่น้อยกับผู้ชายคนนี้จะเห็นว่าการมาของเจ้าของโรงเรียนเนี่ยคือการเปรียบเสมือนเป็นกัลยาณมิตรทำให้เบรลได้คิดขึ้นมาได้ว่าตัวเองก็น่าจะทำประโยชน์ให้กับคนตาบอดอื่นๆได้เหมือนกันเด็กอายุ13นะคะได้กัลยาณมิตรที่ดีคิดได้เขาก็เลยบอกกับเพื่อนๆว่าคอยดูนะ อีกหน่อยคนตาบอดอย่างพวกเราจะสามารถอยู่ในโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสง่างามเพื่อนก็ถามว่าลุยส์เธอจะทำอะไรลุยส์เบลก็ตอบว่าฉันจะหาวิธีให้คนตาบอดสามารถอ่านหนังสือได้เหมือนคนตาดีนะสิตอนนั้นเขาอายุแค่13ปีเองนะคะในที่สุดเขาก็ทำได้และทุกวันนี้เขาก็ไปได้ไกลกว่าเจ้าของเรียนคนตาบอดนะเพราะว่าชื่อแม้กระทั่งสหประชาชาติก็รับรองอักษรเบรลให้เป็นอักษรสากลสำหรับคนตาบอดทั่วทั้งโลกเห็นไหมคะว่าการมีกัลยาณมิตรเนี่ยจากการเป็นลูกชายของเจ้าของโรงงานผลิตอ่านม้าในฝรั่งเศสเนี่ยในที่สุดเมื่อหลุยส์เบรลเสียชีวิตลงศพของเขาได้ถูกฝังไว้อย่างสง่างามในสุสานแพนเทออนซึ่งเป็นสุสานที่คนฝรั่งเศสใครก็ตายแล้วอยากไปอยู่ที่นั่นนะคะเพราะว่าเป็นสุสานของวีรบุรุษของฝรั่งเศสเห็นไหมความสำคัญของกัลยาณมิตรที่สำคัญนะพระพุทธองค์บอกว่าไวชุพุทธองค์สุภาษิตจีนบอกว่าอันนี้เคยได้ยินไหมคะสุภาษิตจีนนะนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนขึ้นที่สูงไม่ได้แล้วเพื่อนมันมีกี่แบบอยากรู้ไหมคะทางพุทธศาสนาแบ่งก็เป็น3แบบนะแบบแรกเราสำรวจนะว่าตัวเราเป็นเพื่อนประเภทไหนให้คนอื่นอย่าเพิ่งไปตั้งความหวังว่าเพื่อนรอบตัวเราเป็นคนยังไงพิจารณาตัวเราเองก่อนนะอันที่หนึ่งปาปมิตรปาปมิตรก็คือมาจากคำว่าบาปนะคะบาปคือเพื่อนชั่วเพื่อนพวกนี้บางทีก็มาดูดีๆนะดูดีทุกอย่างเลยแต่ไว้ใจไม่ดีถ้าเราหลงไปคบเขาเขาก็จะเอาเปรียบเราทันทีวิธีดูง่ายๆค่ะถ้าเราคบเขาเนี่ยชีวิตเราจะแย่ลงตัวเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามีเพื่อนคนไหนมาคบเราแล้วชีวิตเขาแย่ลงไหมพิจารณาตัวเองนะคะยังไม่ต้องไปดูคนอื่นนะดูตัวเองอันที่สองเนี่ยเรียกว่าพันธมิตรตามรากศัพท์ภาษาบาลีแปลว่าเพื่อนรู้เพื่อนผู้ร่วมผลประโยชน์นะคะเวลาผลประโยชน์ลงตัวกันก็คบกันดีอยู่หรอกแต่ถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวก็ย้อนกลับมาเล่นงานกันใช่ไหมคะท่านบอยกตัวอย่างไว้ตลกๆนะคะว่าเพื่อนให้ลอกกันบ้านก็โอ้เพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีแต่วันไหนเพื่อนไม่ให้ลอกกันบ้านก็โกรธกันงอนกันก็เป็นแบบนี้นะคะก็บอกพันธมิตรเนี่ยคบได้แต่ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าท่านวอบอกว่าคนที่ทำอันตรายต่อเรามากที่สุดคือคนที่ใกล้ตัวเราที่สุดสำรวจตัวเองนะ
ว่าเราเป็นพันธมิตรหรือเปล่าหรือเราเป็นเพื่อนประเภทสุดท้ายเพื่อนประเภทสุดท้ายคือกัลยาณมิตรนะกัลยาณมิตรเนี่ยคือเพื่อนแท้กัลยาณมิตรไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นเพื่อนระดับเดียวกันเสมอไปนะคะครูบาอาจารย์ที่ดีก็เป็นกัลยาณมิตรให้ลูกศิษย์นะพระพุทธองค์ก็เคยตรัสเรียกตัวพระองค์เองว่าท่านเป็นกัลยาณมิตรกับผู้คนที่ช่วยคนคนทุกข์ได้นิยามของกัลยาณมิตรเป็นอย่างนี้ค่ะลองสำรวจตัวเรานะเราเป็นกัลยาณมิตรใครหรือเปล่ากัลยาณมิตรคือเพื่อนแท้หน้าตาไม่บอกยี่ห้อนะคะแต่เนื้อแต่งตัวมาดีอาจจะธรรมดาการเดินก็อาจจะธรรมดาแต่เป็นคนที่มีจิตใจดีมากไว้เนื้อเชื่อใจได้มีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านเหมือนหนังจีนเลยนะคะเพื่อนแท้เนี่ยนะพบเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ท่านวอบอกที่น่าสนใจค่ะถ้าเรายังหากัลยาณมิตรไม่คนไม่พบเนี่ยนะคะเราต้องมีโยนิโสมนสิการคือเรามีหลักการคิดวิเคราะห์สถานการณ์เองให้เป็นก่อนคนที่คิดเป็นคิดด้วยสัมมาทิฏฐิคิดชอบเนี่ยถ้าคิดได้เราก็จะสามารถมองทุกสิ่งเป็นกัลยาณมิตรได้หมดตัวอย่างเช่นนะคะอย่างไอแซคนิวตันเนี่ยท่านบอกชอบยกตัวอย่างไอแซคนิวตันวันหนึ่งนอนอยู่ใต้แอปเปิลตกลงมาหยิบขึ้นมามองแล้วก็คิดแล้วก็ทดลองไปมาก็ค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงของโลกในที่นี้แอปเปิลเป็นกัลยาณมิตรนะคะถามว่าทำไมแอปเปิลถึงเป็นกัลยาณมิตรของไอแซคนิวตันได้เพราะว่าเขามีโยนิโสมนสิการเขามีวิธีคิดแต่ในขณะเดียวกันในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าเรายังไม่มีโยนิโสมนสิการแต่เราได้กัลยาณมิตรที่ดีเนี่ยเราเองก็จะสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้คู่กันนะคะคือการมีกัลยาณมิตรเป็นปัจจัยภายนอกกับการมีโยนิโสมนสิการหรือปัจจัยภายในไปคิดอะไรได้เองพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ขนาดนี้เลยนะคะเรื่องความสำคัญของการคิดได้คิดเป็นนะคะพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าต่อให้จับชายสังฆาติคือผ้าจีวรของพระองค์นะคะต่อให้เธอจับชายสังฆาติของฉันแต่ถ้าเธอไม่มีโยนิโสมนสิการคือขาดความรู้จักคิดเนี่ยก็ได้ชื่อว่าห่างไกลฉันอยู่ดีโอ้โหขนาดอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าขนาดจับชายจีวรได้นะคะแต่ขาดโยนิโสมนสิการเนี่ยพระพุทธองค์ก็บอกว่าอยู่ไกลพระองค์นะท่านวอบอกว่าถ้าจะกล่าวสั้นๆนะคะเคล็ดลับสู่การกับความก้าวหน้าก็คือว่าถ้ายังไม่มีกัลยาณมิตรนะคะก็ไม่เป็นไรขอให้มีโยนิโสมนสิการอย่างเดียวก็เป็นใช้ได้เพราะอะไรถ้าเรามีโยนิโสมนสิการคือเราคิดเป็นเนี่ยเราสามารถมองทุกอย่างให้เป็นกัลยาณมิตรกับเราได้หมดเลยโดยที่ไอแซคนิวตันเนี่ยมองแอปเปิลลูกเดียวสอนหลักวิทยาศาสตร์สถานโลกของเขาได้เป็นกฎแรงโน้มถ่วงที่เราเรียนกันทุกวันนี้เพราะว่าไอแซคนิวตันเขามีโยนิโสมนสิการเขาคิดเป็นถ้าจะย้อนกลับมามองอีกทีเราอย่าเพิ่งไปมองเลยค่ะว่าเรามีกัลยาณมิตรหรือไม่เรามาสำรวจตัวเองกันดีกว่าว่าวันนี้เราได้ทำตัวเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของใครหรือยังหวังว่าทุกคนที่ดูไลฟ์วันนี้คงได้ทำอะไรดีๆให้คนอื่นทำตัวเป็นกัลยาณมิตรให้คนอื่นอย่างน้อยช่วยให้คนอื่นคิดได้มีความสุขตามอัตภาพนะคะเรามาเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันเถอะนะวันนี้ครูขอไลฟ์สั้นๆจากสนามบินร้อยเอ็ดนะคะเพราะว่าอีกสัก15นาที20นาทีก็คงจะเรียกขึ้นเครื่องแล้วครูก็มาทำหน้าที่กัลยาณมิตรเล็กๆน้อยๆของครูนี่แหละให้กับทุกท่านนำเรื่องราวจากหนังสือดีๆของท่านวอไวชิระเมธีมาฝากกันนะคะฝากไว้2ข้อนะเคล็ดลับสู่ความก้าวหน้าคือ1รู้จักคิดคือมีโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยภายในนะที่จะนำไปสู่ความสำเร็จการจะรู้จักคิดได้เนี่ยคือต้องมีสติไม่เบียดเบียนแล้วก็เป็นผู้ให้ถ้ามี3ข้อนี้ได้ท่านก็จะคิดได้คิดเป็นนะคะมีสติไม่เบียดเบียนเป็นผู้ให้มี3ข้อนี้ได้ท่านก็จะมีโยนิโสมนสิการได้นะอันที่2คือปัจจัยภายนอกคือการมีกัลยาณมิตรที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีเนี่ยระหว่างที่ท่านยังหากัลยาณมิตรที่ดีไม่ได้ก็จงเป็นกัลยาณมิตรที่ดีให้กับตัวเองนะก็คือมีโยนิโสมนสิการถ้าท่านมีโยนิโสมนสิการท่านคิดเป็นอะทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมองรอบตัวเนี่ยมันก็จะมาเป็นกัลยาณมิตรของท่านเหมือนสุภาษิตเซนที่บอกว่าเมื่อสิทธิ์พร้อมครูก็จะมาครูนั้นน่ะอาจจะเป็นแค่ก้อนหินสักก้อนนึงก็ได้อาจจะมาสอนธรรมะท่านก็ได้มีพระเซนบางรูปที่บรรลุธรรมเพราะเสียงกรวดกระทบหินก้อนใหญ่ดังป้องและท่านได้ยินท่านก็บรรลุธรรมหรือแม้กระทั่งเนน้อยอีคิวสังตอนขึ้นเป็นพระเนี่ยท่านบรรลุธรรมเมื่อตอนล่องเรือลอยเรืออยู่บนทะเลสาบวิวานะคะแล้วตอนเช้ามืดเนี่ยได้ยินเสียงการร้องเนี่ยอีคิวสังก็บรรลุธรรมในที่นี้เสียงร้องของกาก็กลายเป็นกัลยาณมิตรของอีคิวสังอีคิวสังนะคะค่ะงั้นวันนี้ครูก็ขอลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่มาอยู่ตรงนี้กับครูเป็นเพื่อนครูเป็นกัลยาณมิตรของครูวันนี้นะ
ให้ครูได้ทำหน้าที่อิทธิการประจำวันของครูให้เป็นจริงอีกครั้งคือการเป็นผู้ให้สิ่งที่มีคุณค่ากับคนหมู่มากทุกๆวันด้วยความรู้สึกขอบคุณสวัสดีจ้ะร้อยเอ็ดค่ะขอให้ค่ำคืนนี้เป็นค่ำที่ดีค่ำคืนที่ดีของทุกท่านเห็นอาจารย์เกศไหมครับโหน่า กัลยาณมิตรของครูนะอาจารย์เกศถ้าคนไหนไหมคะสวัสดีค่ะมีคนรอให้อาจารย์เกศมาไลฟ์กับครูหลายทีแต่เธอไม่ยอมแล้วก็นั่งทำงานยุ่งอยู่ขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีที่วันที่ประสบความสุขความสำเร็จของทุกท่านนะคะแล้วยังไงคืนพรุ่งนี้หวังว่าครูคงจะไม่ได้เลิกงานเด็กคงได้มานั่งเล่าเรื่องสนุกสนุกให้ทุกท่านฟังอีกครั้งสวัสดีสวัสดีค่ะแล้วเจอกันที่กรุงเทพนะสวัสดีค่ะคิดถึงทุกคนนะขอโทษนะวันนี้ไม่มีเวลาทักนะคะครูโกตกเรือบินอ่ะ